ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินข้าวเช้าน้ำกันนะครับนะเป็นวันหยุดครับเช้าวันเสาร์เนาะเมื่อเช้าเราจะไปหาเนื้อมาก้อยไปตลาดแต่เช้าไปเนื้อบางงามครับเนื้อบางสดก็เลยได้ซื้อกุ้งมาก้อยนะครับเนาะก้อยกุ้งครับกินกับผักสะเดาขมขมครับคนกลุ่มกรอบเลยวันเมื่อก่อนกินไปเที่ยวนึงแล้วนะก๋วยกุ้งนะไปกินที่บ้านรุ่นพี่ทีมงานน่ะแต่กินบ้านเพื่อนก็กินภาษาใจไปเลยนะมันคนมันหลายครับวันนี้มาจัดกินเองคนเดียวเลยวะแข็งแข็งเลยมาเปิดกันไหนนะถึงผลไม้ผลไม้ก๋วยกุ้งกับก๋วยกุ้งสับขัดกันยังไม่นองเลยอุ้ยฮอนฮอนฮอนโถเหนียวฮอนหนึ่งไม่ไหมสับใครอีกครับวานเป็นอย่างที่ลงโตมากเลยนะก๋วยกุ้งกับยอดสะเดา อันนี้เป็นผักกาดน้ำนะครับนะผักกาดน้ำหรือว่าผักวอเตอร์เกตมันสิกรอบๆนะครับนี่ถ้ามันสมบูรณ์นะมันสีมันสีเข้มๆที่นะสีมันสีเข้มๆใบมันสีใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะถ้ามันสมบูรณ์ถ้าใบเหลืองๆใบน้อยๆมันจะบ่สมบูรณ์ครับอันนี้ผมปลูกเองนะปลูกไว้หน้าบ้านครับมันเป็นผักที่เขาใส่กินกับสลัดนะมันผักอีสานก็เลยไม่ค่อยมีครับนะเสียนเมนูลาบก่อยดูเนี่ยนะครับช่วงนี้เนาะผักสะเดามันหลายครับเพราะผมมักกินผักสะเดานะเดี๋ยวมันเบิดแล้วเดี๋ยวไปกินละผักสะเดาอืม
มันคล้ายๆกุ้งฝอยแต่ว่ากล้ามมันใหญ่ดับนะมันกุ้งอย่างเว้ยมันมากล้ามมันแซ่บคักอีกแหละข้าวเศร้าเหมือนกันครับนะกุ้งร้านอาหารบ่มีนะแถวนี้นะก้อยกุ้งนี่นะแห้งกินแห้งแซ่บผักสะเดาผมนี่ก็ต้องต้มให้เสียเวลาแล้วกินดิบๆเลยมักครับแต่มันจะขมนะแต่ดิบนะหวานก้อยปลามื้อนี้ก้อยกุ้งมื้อนี้กินก้อยเนื้อวันอาทิตย์เพิ่นขาเนื้อเพิ่นบ่ได้ขาซุมื้อนะครับเนื้ออยู่นี่เนื้ออยู่นี่นะ 2-3 มื้อขาเที่ยแถวที่ผมอยู่นี่มีร้านขายเนื้อร้านเดียวเพิ่นก็เลาะขายจนเบิดพุ่นแล้วเพิ่นจะขายไหมนอกจากนี้เนี่ยส่วนเราต้องไปติดต่อผมเลยว่ามื้อนี้ขาบ่มื้อนี้ขาบ่เดี๋ยวไปเอาเนี่ยก็หลายมือแล้วมันบ่สดมันลาบมันก่อยมันบ่แซ่บอ่า
ไปละกินหลายขยันอ้วนโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ลูกวิจิตรแท้มีพบกันไม่คิดหน้าครับขอบคุณครับ